สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่องข่าวฮิตติดกระแสนะครับวันนี้ก็นำเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับเรือด่วนเจ้าพยาธงเขียวยกเลิกจอด2ท่าเรือพระราม5สั่งฮีเริ่ม26เมษายนเป็นต้นไปนะครับมีประกาศจากเรือด่วนเจ้าพยาธงเขียวยกเลิกจอดท่าเรือพระราม5และท่าสะพานกรุงธนวงเล็บสังฮีตั้งแต่วันจันทร์ที่26เมษายน2564เป็นต้นไปทั้งนี้เรือด่วนเจ้าพยาจะเพิ่มการจอดรับส่งโดยสารที่ท่ารถไฟและท่ากรมเจ้าท่าก็ฟผ.ผนึกเรือด่วนเจ้าพยาทดลองให้บริการเรือไฟฟ้าปากเกร็ดสาทร6เดือนเรือด่วนเจ้าพยามีธงกี่สีแตกต่างกันอย่างไรสำหรับธงแต่ละสีที่จะติดไว้ด้านหัวเรือของเรือด่วนเจ้าพยาจะมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้เรือที่ไม่มีธงจอดให้บริการทุกท่าเรือให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6นาฬิกาถึง 18.30 นเส้นทางท่าเรือ S1 ถึงท่าเรือ N30 วงเล็บนนทบุรีเรือธงสีฟ้าจอดให้บริการตามจุดที่ให้บริการให้บริการทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง 19.00 นเรือธงสีส้มจอดให้บริการเฉพาะท่าเรือหลักเท่านั้นให้บริการทุกวันเวลา 5.50 นถึง 19.00 นเส้นทางเท่าเรือ S3 วงเล็บลัดลาดสิงห์ขอนถึงท่าเรือ N30 วงเล็บนนทบุรีเรือธงสีเหลืองให้บริการเฉพาะเวลาเร่งด่วนให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6:15 นถึง7:00 นและ16:45 นถึง20:00 นเรือธงสีเขียวเรือด่วนเส้นทางเดียวเดิมให้บริการท่าเรือ N33 ปากเกร็ดถึงท่าเรือสาทรให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6:10 นถึง8:10 นและ16:05 นถึง18:05 นซึ่งเรือธงเขียวนี้จะมีการยกเลิกในวันที่26ที่จะถึงนี้นะครับอย่างไรอย่าลืมกันนะครับวันนี้ช่องข่าวฮิตติดกระแสก็นำสาระข่าวสารดีๆมาฝากพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ